มัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยพยตุภวังสัพพสตุพนาสันติขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ในยามเย็นวันนี้ก็เป็นเวลาเย็นเวลาค่ำของวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563วันนี้ก็นำศรัทธาญาติโยมมาชมบรรยากาศสถานที่บริเวณหน้าวัดคุ้งตะเภาของเราและซึ่งจะได้มีพิธีเททองหล่อองค์ท่านพ่อคู่บารมีคู่แผ่นดินเป็นรูปเหมือนองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและท่านพ่อพระยาพิชัยดับหักขนาดสูงองค์ละ3เมตรนะคือหล่อ2องค์นะโยมนะไม่ใช่หล่อองค์เดียว2องค์จำนวนองค์ละ3เมตรสูงเพื่อที่จะได้เป็นองค์ประธานในอนุสาวรีย์คู่บารมีคู่แผ่นดินที่จะประดิษฐานไว้ด้านหลังอาตมาภาพนี้ก็คือบริเวณหน้าวัดคุ้งตะเภาของเราเนื่องในโอกาสสมโภชเป็นอนุสรณ์สมโภชวาระครบรอบ250ปีแห่งการสร้างสถาปนาวัดคุ้งตะเภาเพื่อเป็นการรำลึกถึงลำลึกนึกน้อมในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์ท่านได้เคยเสด็จยกทัพได้มาทำการชำระบริสุทธิ์คณะสงฆ์ได้มาทำการรวบรวมผู้คนและจัดตั้งชุมชนเมืองสว่างคบุรีซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้แก่ประชาชนชาวบ้านที่สืบทอดหรือว่าที่ใช้ภาษาถิ่นแบบสุโขทัยที่ยังอยู่ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภาพอดีตำบลผาจุกก็เป็นเมืองเก่าเมืองสว่างคบุรีที่อยู่บริเวณด้านซ้ายของแม่น้ำน่านซึ่งก็มีเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับได้600-700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของบริเวณเมืองสว่างคบุรีโบราณนี้วัดที่เก่าแก่ที่สุดก็คือวัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถซึ่งก็คือวัดอันเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเมืองฝางที่เรารู้จักกันดีอันนี้อายุเก่าแก่เกือบ700ปีนะส่วนวัดที่เก่าแก่รองลงมานั่นก็เป็นวัดคุ้งตะเภานะซึ่งมีอายุ250ปีนะซึ่งปีที่สถาปนาวัดคุ้งตะเภานั้นก็โดยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ท่านได้ยกทัพมาทำการปราบปรามชนเจ้าพระฝางและชำระบริสุทธิ์คณะสงฆ์ก็คือจัดการอุปสมบทนะอาราธนาอุปสมบทพระสงฆ์ทั้งหมดในเขตทั่วเมืองเหนือโดยอาราธนาพระเถราจารย์พระราชาคณะจากกรุงธนบุรีมาในพระราชพงศาวดารดังนั้นคณะสงฆ์เมืองอุตรดิตถ์หรือคณะสงฆ์เมืองสว่างคบุรีในปัจจุบันที่เป็นฝ่ายมหานิกายทั้งหมดนะส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จะสืบทอดวงมาจากวงคณะสงฆ์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีคือในปี2213โดยมีอุโบสถวัดพระฝางวัดพระบรมธาตุเมืองฝางเป็นสถานที่กระทำยัตติจตุตถกรรมจะอะไรก็แล้วแต่ในโอกาสแห่งการครบรอบ250ปีนั้นนอกจากการทำครบรอบ250ปีแห่งการชำระบริสุทธิ์คณะสงฆ์และตั้งสถาปนาวงคณะสงฆ์แห่งเมืองอุตรดิตถ์โดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วนะก็ยังเป็นการครบรอบ250ปีแห่งการสถาปนาวัดคุ้งตะเภาเพราะในครั้งนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทำการชำระศึกเจ้าพระฝางแล้วก็หมายกับว่าได้แผ่นดินไทยทั้งหมดที่เคยแตกกระสานสั้นเซนเป็นก๊กเป็นเหล่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้กลับรวมเป็นหนึ่งเดียวได้โดยสมบูรณ์นะเพราะว่าเมืองสว่างคบุรีนี้ก็คือเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดในเขตการปกครองของกรุงศรีอยุธยานะก็เลยจากเมืองฝางไปประมาณไม่กี่กิโลเมตรดีก็จะเป็นบ้านผาเลือดซึ่งมีหลักมั่นหลักคงอันเป็นหลักเขตแดนระหว่างพระเจ้าน่านกับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
แต่ครั้งนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไปรบกวนในเมืองน่านเพราะสมัยปี2513นั้นเมืองน่านก็ดีเมืองแพร่ก็ดีเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเป็นเมืองขึ้นของอังวะนะหรือว่าเป็นเมืองพม่าโยมนะเป็นเมืองในการปกครองของพม่าดังนั้นในการที่พระองค์ท่านมาปราบจุมนุมเจ้าฝางได้ก็แปลว่ารวบรวมแผ่นดินไทยดั้งเดิมที่ตั้งแต่สมัยอยุธยากลับคืนมาและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการนับหนึ่งเริ่มต้นปฐมบทของการรวมแผ่นดินไทยทั้งหมดนะก็คือแผ่นดินภาคเหนือทั้ง9จังหวัดนะครับ7 8 9จังหวัดที่เป็นหัวเมืองล้านนากลับคืนมาเพราะว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สถาปนาวัดคุ้งตะเภาแล้วก็อาราธนาเจ้าคุณพระพิมลธรรมมาครองวัดคุ้งตะเภาเพื่อที่จะได้ทำการสั่งสอนอบรมธรรมวินัยแล้วก็สถาเป็นการส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วหลังจากพระองค์กลับกรุงธนบุรีในเดือน12นั้นก็ปรากฏว่ามีทัพพม่ายกมาจากเมืองน่านแล้วก็ทัพพม่ามาจากส่วนขโลกยกมารบกวนในเขตเมืองสว่างธนบุรีแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ท่านยกทัพกลับมาอีกครั้งหนึ่งและตัดสินใจขับไล่พม่าออกจากหัวเมืองล้านนาทั้งหมดก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระองค์ท่านขยายแผ่นดินไทยนะโยมนะศึกสว่างธนบุรีที่วัดคงทะเภาที่สำเร็จเนี่ยการสถาปนาไว้ก็ดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการพระองค์ท่านขยายแผ่นดินไทยให้จังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังพะเยาลำพูนลำปางเชียงใหม่เหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศเพราะหากไม่มีพระองค์ท่านไม่มีองค์สมเด็จเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยปัจจุบันเราจะไปจังหวัดแพร่นะก็ต้องขอพาสปอร์ตระยมนะ อาจจะเป็นประเทศพม่าหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสายทานเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีที่มาที่ไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นเราก็ไม่ค่อยได้รับรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์เหล่านี้เพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นประวัติศาสตร์บาดหมางอย่างไรก็แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยไม่สามารถจะปิดบังได้เรียกว่าเป็นกฤษฎาภินิหารดังนั้นในอีกไม่กี่วันนับจากนี้ไปวันอาทิตย์นี้นะเราทุกคนก็จะได้ร่วมกันสถาปนาคือหล่อสร้างอนุสาวรีย์ก็คือหล่อสร้างเททองหล่อองค์พ่อคู่บารมีกู้แผ่นดินนะเพราะเป็นการกอบกู้แผ่นดินไทยให้กลับคืนมาเป็นหนึ่งเดียวและขยายพระราชอาณาเขตให้กลับมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระนี้ในปี2563ก็ถือว่าครบรอบ1ครบรอบ250ปีแห่งการชำนาญศึกสว่างธนบุรีครบรอบ250ปีแห่งการสถาปนาวงศ์คณะสงฆ์เมืองอุตรดิตถ์ครบรอบ250ปีแห่งการสถาปนาวัดคุ้งตะเภา250ปีแห่งการสถาปนายกยศให้พญาศรีราชเดโชขุนศึกคู่ประทายหรือนายจ้อยทองดีที่เรารู้จักในนามพญาพิชัยเนี่ยท่านได้ชื่อว่าพระยาพิชัยก็คือหลังจากสำเร็จศึกสว่างธนบุรีในปี2513พระองค์ท่านได้สถาปนายศปรากฏในหลักฐานของจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทราเทวีว่าพระองค์ท่านสถาปนายศที่พระตำหนักค่ายหาดสูงซึ่งคือบริเวณวัดคุ้งตะเภาในปัจจุบันนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่นั่นก็จะลืมเพราะว่าประวัติศาสตร์หลายส่วนเหล่านี้เนี่ยจะถูกมองข้ามไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือคุณอุปการของพระองค์และของท่านพ่อพระพิชัยดังนั้นเนี่ยในปีนี้ครบรอบนะ210ปีที่พระองค์ท่านโปรดเกล้าสถาปนาให้ท่านพ่อพระพิชัยเป็นจากพญาศรีราชเดโชเป็นพญาพิชัยครองเมืองพิชัยถ้าหากดูในประวัติของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักนั้นสมัยที่ท่านยังเป็นนายจ้อยนะก็มาลบไปต่อยเจ้าเมืองพิชัยนะสมัยเป็นเด็กไปต่อยเจ้าเมืองพิชัยแล้วก็หนีขึ้นมาอยู่กับภูเมฆบ้านท่าเสาบ้านท่าเสาคุ้งตะเภาก็อยู่ติดกันยมปัจจุบันนี้สายมวยท่าเสาคือสายมวยเลี่ยงประเสริฐสายมวยเหล่านี้เนี่ยก็คือสืบมาจากมวยตระกูลภูเมฆปัจจุบันก็คือคนคุ้งตะเภานี่แหละนะพอท่านก็มาฝึกมวยแล้วก็ใช้หาดหน้าวัดคุ้งตะเภาอะไรเป็นที่ฝึกและสุดท้ายหลังจากท่านพ่อเพชรชัยเข้ารับราชการในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยสุดท้ายท่านกลับมาและได้รับสถาปนายศเป็นเจ้าเมืองพิชัยณแผ่นดินสว่างธนบุรีแห่งนี้ดังนั้นปีนี้ครบรอบ210ปีเป็นการสมบูรณ์แบบครบถ้วน1พิธีการ2พิธีกรรม3ความหมายและ4คือความตั้งใจนะเพราะว่าหากพ้นจากปีนี้ไปแล้วก็เป็นปีอื่นแล้วไม่ใช่250ปีอันนั้นก็ขอเชิญเจริญศรัทธาญาติโยมนะให้ถ้ามีโอกาสมาร่วมกันเนาะเป็นส่วนหนึ่งในการเททองหล่อองค์พ่อพระยาพิชัยดำหักองค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินองค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะเพื่อที่จะได้เป็นการเทิดพระเกียรติในวีรกรรมของพระองค์ท่านที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการทำให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินไทยทุกวันนี้เป็นการเทิดทูนบุรพมหากษัตริย์พระยาธิราชเจ้าและก็เป็นการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีวันอาทิตย์นี้ก็จะเดินความศรัทธาญาติโยมมาตั้งลงทางกันได้เนาะตั้งแต่เช้าหรือว่าตั้งแต่กลางวันพิธีการนั้นก็จะเริ่มในเวลา 14:30 นคือบ่าย 2:30 นก็จะมีการพิธีบวงสรวงโดยพลเอกอาศึกสวนนัทดาเป็นองค์ประธานเป็นประธานและจากนั้นก็จะมีพิธีเททองหล่อในเวลาประมาณ 15:30 โดยมีพระเกจิเทราจารย์นะที่มีชื่อเสียงเป็นต้นว่าครูบาสายทองวัดท่าไม้แดงจังหวัดตากท่านเจ้าคุณพระเทพและที่เรารู้จักกันดีเนาะสายโหดนะโยมนะสายคงกระพันชาตรีท่านก็ไม่ธรรมดาโยมแล้วก็อีกรูปหนึ่งหลวงพ่อจงเจ้าคุณพระสุขะวโรไทยหลวงพ่อจงวัดสังฆารามจังหวัดสุโขทัยหลวงพ่อรามปรักกโมหรือว่าพระครูประกรมพิทักษ์แห่งวัดวังเงินเทพเจ้าแห่งน้ำตกวังเงินอันนี้สายเมตตามหานิยมนะค้าขายธรรมะค้าขึ้นนิยมนะท่านก็จะเมตตามารวมไปถึงท่านเจ้าคุณพระปัญญาพลโมลีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณผู้ดมปิฎกและก็พระเถราจารย์แห่งเมืองสว่างขบุรีอีกหลายท่านก็จะได้ร่วมกันปลุกปลุกเสกอธิษฐานจิตในพิธีโดยในพิธีนั้นก็จะมีการจัดทำสิ่งที่ระลึกนะในการจัดสร้างในวันสร้างเททองก็คือพยัญคู่บารมีอย่างที่โยมเห็นด้านหลังเนี่ยนะอันนี้คือพยัญคู่บารมีนะรูปร่างลักษณะอย่างนี้แต่อันเนี้ยมีอันเดียวความสูง8เมตรโยมนะใครอยากได้ก็มาวันนั้นแล้วก็มาคุยกันเอาเองมาประมูลกันเอาเองเนาะพระไม่รู้เรื่องด้วยแต่ทางวัดก็ได้จัดเตรียมสำหรับแจกไว้นะสำหรับแจกเล็กให้ญาติโยมได้เป็นสิริมงคลแล้วก็มีให้บูชาขนาด A4 นะก็แผ่นละ100บาทสวยๆใส่กรอบงดงามไว้หน้าบ้านแล้วก็มีขนาด1เมตร53ซมก็มีจำนวน100ผืนมีจำนวนจำกัดใครมาก่อนก็ได้ไปก่อนใครมาช้าก็นะไม่มีทำอีกก็โยมเนาะเพราะว่าเราทำด้วยความตั้งใจเนาะไม่ได้เน้นเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ได้เน้นเป็นธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระออกแบบเองโยมทำเองนี่แหละก็เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้มีคุณอุปการต่อแผ่นดินอุตรดิตถ์มีคุณอุปการต่อวงพระสงฆ์เมืองสว่างขบุรีมีคุณอุปการต่อวัดคงตะเภาอันเป็นบ้านเกิดของทุกๆคนในชาวคงตะเภาโดยเฉพาะยิ่งอาตมาภาพบ้านอยู่หน้าวัดนะโยมนะก็อนุโมทนาเนาะศรัทธาโยมมาร่วมกันวันที่29นี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างองค์พ่อเราไม่สามารถจะย้อนเวลาไปในปี2313ซึ่งเป็นปีที่ชาวอุตรดิตถ์จัดสร้างอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระพิชัยดับหักไว้หน้าสารกลางเราย้อนอดีตไปไม่ได้แต่ว่าอีก2วันข้างหน้าเรามีโอกาสมาได้มาร่วมกันเททองด้วยจิตมาร่วมกันส่งกระแสจิตร่วมกันเททององค์พ่อ2พระองค์ด้วยกันนะโยมนะเป็นบุญใหญ่เป็นบารมีใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะเราจะเล่าสู่กันฟังให้กับลูกกับหลานไปอีกนับ10นับ100ปีนะก็ขอเชิญเจริญศรัทธาญาติโยมเนาะมีโอกาสไม่อยากให้พลาดนะถ้าพลาดแล้วก็ไม่รู้จะทำตรงไหนอีกนะโยมไม่มีโอกาสได้สร้างแล้วนะโยมนะ29นี่นะบอกกันแล้วนะถ้าอยากมานะถ้าไม่มาก็ร่วมใจส่งใจมาไม่ได้มีติดงานติดการก็ส่งใจมานะแต่ถ้าใครมาแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมกันบูชาเหรียญคู่บารมีที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นเหรียญลงยาบางสีแล้วก็จะมีพยัญคู่บารมีที่จัดสร้างเพียง1,999ผืนนะก็ขอเชิญเจริญศรัทธาจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพ่อแล้วก็อ่ะบอกกันไว้สำหรับใครที่อยากจะเททองนะไปหาแผ่นทองนะโยมนะแผ่นทองแผ่นดวงที่เป็นแผ่นทองเหลืองนะโยมไปเขียนชื่อเขียนวันเดือนปีเกิดเขียนคำอธิษฐานจารึกให้องค์พ่อท่านได้คุ้มครองเราเนาะวันนั้นก็มาร่วมกันเทร่วมกันหล่อนะส่วนใครมีทองคำมีสิ่งมีค่าต่างๆก็พิจารณากันเอาเองเนาะนะแล้วแต่ศรัทธาแต่ว่าก็เราจะได้มาหล่อพ่อด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกนะโยมนะที่ชาวอุตรดิตถ์จะได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ท่านพ่อพญาพิชัยโดยหล่อที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่โยมนะจำไว้เลยนะไม่มีนะโยมนะที่สารกลางเนี่ยหล่อที่ลงหล่อที่กรมศิลป์แล้วก็ยกมาตั้งที่อื่นอะไรที่ไม่พูดนะก็หล่อที่โรงงานแล้วยกมาตั้งแต่ที่วัดคงตะเภานั้นหล่อที่เมืองสว่างขบุรีในจุดสมรภูมิที่พระองค์ท่านได้ทำศึกปราบทุนเจ้าฝางมาหล่อที่นี่อาศัยกระแสจิตพลังบารมีของแม่ทัพในกองทหารศึกเหล่าทหารกล้าที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารทั้งหมดรวมกันณที่นี้พลังบารมีเต็มที่เต็มกำลังด้วยความศรัทธาอย่างสูงสุดต่อพลังบารมีคุณที่พระองค์ท่านได้
ร่วมกันถวายแรงถวายชีวิตเพื่ออุทิศถวายแผ่นดินนี้ให้กับพระพุทธศาสนานี่แผ่นดินนี้คือแผ่นดินพระพุทธศาสนาและเราจะมาร่วมกันรอเพื่อเทิดพระเกียรติของท่านดังนั้นใครพลาดโยมอีกครั้งนึงใครพลาดเสียใจด้วยนะถ้าไม่อยากเสียใจ29นี้นะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีญาติบอกญาติโยมบอกโยมร่วมกันเอาจิตใจเอาบารมีเอาตัวเรานี่แหละมาร่วมอธิษฐานจิตในงานแห่งนี้เวลาตั้งแต่โยมนะบ่าย 2:30 เป็นต้นไปก็เสร็จไม่น่าจะเกินบ่าย 4:30 ก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวโยมนะมาร่วมกันมาก่อนได้ที่นั่งก่อนนะได้ของแจกก่อนเจริญพรนะศรัทธาโยมเนาะเป็นงานบุญใหญ่จริงๆที่ไม่อยากให้เราพลาดเป็นงานบุญที่ถ้าเกิดเราไม่มาแล้วก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วนะก็ขอเชิญเจริญศรัทธาเนาะในท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณบารมีแห่งพระศรีรัตนตรัยบารมีธรรมแห่งท่านพ่อองค์เดชพระเจ้าตักสินมหาราชท่านพ่อพิชัยพิชัยดำผักที่พระองค์ท่านได้อุทิศชีวิตอุทิศร่างกายสละเลือดเนื้อและจิตวิญญาณเพื่อที่จะทูลเกล้าถวายแผ่นดินนี้ให้กับพระพุทธศาสนานะขอพลังบารมีทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นเพราะปัจจัยให้ศรัทธาโยมนั้นได้เจริญไปด้วยจตุรพิพิธภัณฑ์ชัยมีความสุขอายุวรรณสุขภพละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอายุยั่งยืนยาวนานแล้วก็เอาอายุที่ยืนยาวนานนั้นมาร่วมกันถวายแรงถวายกำลังใจร่วมกันหล่อองค์พระในวันที่29นี้ก็ให้เจริญด้วยสุขสวัสดีมีชัยจงทุกสิ่งทุกประการปรารถนาสิ่งใดขอให้สมเสร็จสำเร็จสมดังความมุ่งมั่นปรารถนานั้นจงทุกประการเนาะขอเจริญพรเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะอันนี้ช่างก็กำลังทำการเดี๋ยวกับกล้องหน่อยอันนี้ให้ชมบรรยากาศเนาะอันนี้ช่างก็กำลังกับสะสมเรียกสมเบ้าเนาะเผาหลอมหลอมในตัวไอ้แบบเป้านี่ฮะกำลังทำอันนี้ตั้งแต่เมื่อกลางวันตั้งแต่เมื่อเช้าสองพระองค์นะโยมนะหล่อสององค์นะคู่บารมีและเป็นครั้งแรกที่มีการหล่อองค์พ่อที่ณจุดที่เกี่ยวข้องตามพระราชพงศาวดารในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราเนาะใครไม่มาก็เสียดายด้วยแต่ถ้าใครมาแล้วเป็นบุญบารมีเป็นโชคดีจริงๆศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ช่างก็มาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะเนาะตั้งแบบตั้งพิมพ์นะมาร่วมกันนี่แหละทำตรงไหนไม่สู้ทำที่แผ่นดินอุตรดิตถ์นะเมืองสว่างคบุรีนะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนานะถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยนี่นะโยมนะดูนี่สมเบ้าเตาฟืนสมเบ้าเตาไฟท่านพ่อคู่บารมีคู่บารมีคู่แผ่นดินใครอยากจะมีบารมีมีบุญบารมีก็มาร่วมกันอันนี้ให้ชมบรรยากาศหล่อแน่นอนโยมเอ้ยอันนี้ก็บริเวณหน้าวัดนะใครสงสัยว่าอยู่ตรงไหนนี่คือหน้าวัดเลยรวมกันอันนี้ก็นี่เป็นพยันเนาะมีผืนเดียวโยมมีผืนเดียวใครอยากบูชาวันนั้นก็มานะโยมนะผืนเนี้ยเบลอเลยโยมเอ้ยนี่หลวงพ่อขึ้นติดตั้งแล้วหลวงพ่อขึ้นติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอันนี้มารวมกันนะสาธุนะโมทนาบุญเด้อสาธุ